พาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนกันก่อนนะคะประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนค่ะตอนนี้ก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ได้พบหารือค่ะกับทางด้านของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่จะเลือกตั้งกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ของสหรัฐนะคะโดยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ให้คำมั่นนะคะว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งค่ะเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นจะถูกหาทางออกทันทีแล้วก็มีการแก้ไขทันทีค่ะนอกเหนือไปจากนั้นถ้าไปดูแนวรบนะคะตอนนี้รัสเซียก็ยังคงเดินหน้าบุกไปที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางยูเครนแล้วก็มีรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยสำหรับการโจมตีใส่ศูนย์การแพทย์ของทางยูเครนนะคะเจ้าหน้าที่ยูเครนออกมาระบุนะคะว่าทหารรัสเซียได้โจมตีใส่ศูนย์การแพทย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อช่วงเช้าของ28กันยายนค่ะและโจมตีซ้ำระหว่างที่เจ้าหน้าที่นั้นกำลังอพยพผู้คนออกจากอาคารการโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บอีก11คนนะคะประธานาธิบดีโวโลเดมีร์เซเลนสกี้ระบุว่าผู้คนทั่วโลกควรให้ความสนใจกับการกระทำของรัสเซียพวกเขาโจมตีใส่โรงพยาบาลและโจมตีใส่พลเรือนซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนค่ะส่วนสถานการณ์ในเมืองวูเลดานะคะซึ่งเป็นป้อมปราการสำคัญของยูเครนที่อยู่ในแคว้นโดเนสนับตั้งแต่เริ่มเหตุความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนล่าสุดภาพถ่ายทางอากาศก็แสดงให้เห็นนะคะว่าทหารรัสเซียได้นำกำลังเข้าใกล้เมืองดังกล่าวเข้าไปทุกขณะอย่างไรก็ตามวาดิมฟิลาชคินนะคะเป็นผู้ว่าการแคว้นโดเนสของยูเครนก็ยืนยันนะคะว่ากองทัพรัสเซียยังไม่สามารถบุกเข้ามายังบริเวณชานเมืองได้แต่ก็มีการส่งทหารหน่วยลาดตระเวนมาคอยสอดส่องอยู่เรื่อยๆค่ะผู้เชี่ยวชาญมองว่าขณะนี้รัสเซียค่อนข้างกดดันเมืองวูเลดาเพิ่มขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะยึดเมืองดังกล่าวได้ก็ไม่ได้จะช่วยให้รัสเซียได้เปรียบมากขึ้นเนื่องจากรัสเซียได้ควบคุมถนนเส้นหลักที่ผ่านเข้าเมืองดังกล่าวเอาไว้ได้หมดแล้วนะคะไปดูความเคลื่อนไหวของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก็แถลงเมื่อวานนี้ว่าเขานั้นจะทำงานร่วมกับทั้งยูเครนและรัสเซียเพื่อยุติสงครามซึ่งหากเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะเริ่มงานแก้ปัญหาความขัดแย้งในยูเครนทันทีขณะที่ก็มีภาพของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยืนอยู่ข้างๆก่อนที่ทั้งสองจะประชุมหารือกันที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะเซเลนสกี้ระบุนะคะว่าเขาต้องการหารือเกี่ยวกับแผนชัยชนะสำหรับยูเครนกับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะยูเครนต้องการการสนับสนุนอย่างแข็งขันของสหรัฐในการเดินหน้าทำสงครามกับรัสเซียทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่นชมเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแต่ก็กล่าวว่าเขามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ